าฟังจากในห้องก็เหมือนคนงัดประตูงัดกุญแจแบบสะเดาะกรอนนะคะน้องก็เป็นโจรแหละโจรกระชากใจค่ะจะมางัดบ้านคนอื่นเขาหรอหือต้องไปแจ้งความแล้วมีขโมยขึ้นบ้านจ้าดูหน้าตาคนร้ายก่อนน่ารักไหมอาบน้ำอะไรเสร็จก็มันมีเสียงเหมือนไขกุญแจค่ะแล้วกวางก็ไม่ได้อยู่คนเดียวบ้านพักอะค่ะเสร็จก็เอ๊ะใครไขกุญแจห้องเราเราก็นอนฟังอยู่ประมาณว่าคนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวก็เดินไปดูที่หน้าต่างอะค่ะก็อันดับแรกก็คิดว่าใครมาไขกุญแจบ้านผิดไหมเพราะถ้าฟังจากในห้องอะค่ะมันจะฟังแบบเหมือนคนไขกุญแจค่ะถ้าไม่เห็นภาพอะค่ะมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนไขกุญแจเข้าบ้านอะค่ะเออไปดูให้ดีกว่าแล้วค่อยโทรสภ.โคกอยอะค่ะแมวของน้องกาฟิวอะค่ะนักจัดเก็บข้างบ้านอะค่ะเขาเป็นข้าราชการเหมือนกันประมาณว่าอยู่กับแฟนเขาไม่มีลูกก็เขาก็ทาสแมวเขาก็เลยเลี้ยงไว้กวางก็เดินไปถามน้องฟิวที่บ้านพักข้างๆเนี่ยค่ะบอกว่าเขาสนใจจะมาขอน้องฟิวว่าถ้าเอาไปเลี้ยงได้ดีก็มาเอาแต่ว่ามันโตแล้วนะมันจะไปเหรอน้องฟิวก็บอกอย่างนั้นนะคะน้องไม่ได้เป็นโจรค่ะน้องก็เป็นโจรแหละโจรกระชากใจค่ะให้ฉันปั้นเมาตัวโปรดของเธอทำไม่ต้องเงาฉันอยู่กินข้าวยังมานี่เมียว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 ก็กินเมียวยัง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 ให้ฉันปั้นเมาตัว